เป็นพวงเนี่ยซาลาเปาเลยอย่างกับเป็นนี่เลยอ่ะเฮ้ยเราเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยคุณไข่งูอ่ะไม่เหมือนไข่ไก่นะพี่เสร็จแล้วครับแค่นี้เองพอผมเสร็จนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราครับผมนี่วันนี้พี่หยวนมานะครับมีนาเมษาช่วงหน้าร้อนเนี่ยสงกรานต์งูจะออกไข่ครับก็เป็นช่วงเก็บไข่อุ้ยพอดีเลยรายการเรามาพอดีไปใช่วันนี้พี่หยวนจะได้เก็บ1ครอกครับเดี๋ยวก่อนเกิดจะพึ่งพี่เอาไข่ออกมาเนี่ยพี่มีวิธีไหมยกงูออกแล้วเราหยิบเลยครับเดี๋ยวเราให้พี่หยวนยกงูเดี๋ยวพวกผมเก็บไข่ เอาเลยเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเก็บไปอธิบายไปครับได้คุณผู้ชมเอาดูเลยนะนี่สดๆเลยนะผมบอกเลยนะว่านี่พิเศษจริงๆวันนี้ตัวนี้เป็นงูเหลือมนะครับลายเขาอาจจะเหมือนธรรมดาแต่เขามียีนแฝงอยู่โอ้โหพี่ล่างมาขนาดนี้เหลือพี่ครับอุ้ยพี่ร้องไม่ดุเราต้องห่วงอุ้ยเล็กน้อยครับโอ้ไข่เขาจะติดเป็นโอ้เป็นพวงเนี่ยซาลาเปาเลยอย่างกับเป็นนี่เลยอ่ะเฮ้ยเราเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยคุณไข่งูอ่ะไม่เหมือนไข่ไก่นะพี่เสร็จแล้วครับแค่นี้เองคือตัวนี้น่าจะออกตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนแล้วอุ้ยพี่เขาเอานะเนี่ยเขาเอานะใช่แต่พวกนี้เวลาเขาออกมาเขาอ่อนแอเขาแบบฉกอะไรไม่เต็มที่ทำไมอ่ะพี่ก็แบบเหมือนหมดแรงแล้วท้องหยุดกินมา2เดือนอ๋อหมายถึงว่าเขาอดอาหารมานานคือดูโหดจริงจะเป็นพักเนี่ยแต่แรงงับยังไม่มีเลยใช่ไข่งูเหลือมันจะใช้เวลาฟัก3เดือนตั้งท้อง2เดือน2เดือนอ่ะแล้วก็ฟัก3เดือนโอเคถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้แม่เขาฟักอยู่เขาก็จะไม่กินอะไรเลยและตอนนี้เห็นไหมเพิ่งออกไข่เสร็จเขาก็อ่อนแรงไม่ได้กินมานานเนี่ยเราช่วยเขาเราออกมาฟักข้างนอกพอเขารู้ว่าไม่มีไข่แล้วเดี๋ยวประมาณ2อาทิตย์เขาก็กินแล้วแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไงต้องระวังแตกไหมครับไม่ต้องเลยครับมันง่ายมากคือเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงในกล่องฟักนี่ดึงออกมาอย่างนี้เลยโอ้ยอย่างภูทุเรียนเลยแล้วก็ต้องทำไมพี่นี่ทำไมหลักคือต้องมาร์กไว้ไข่ตัดเลื้อยคลานเราห้ามผิดฮะใช่เพราะว่าไข่แดงกับตัวอ่อนเขาอะมันจะโดนทับตัวอ่อนเขาจะเกาะอยู่ตามผนังไข่ถ้าเผื่อเราไปพิกอะไข่แดงเขาใบใหญ่ครับเราจะทำให้อ่อนตายไข่งูที่เพิ่งออกมานั้นจะติดกันเป็นก้อนมีความนิ่มและเหนียวเมื่อใช้ไฟส่องผ่านในความมืดไข่ที่มีเชื้อจะเห็นเป็นเส้นเลือดสีแดงกับตัวอ่อนที่เกาะตรงผนังส่วนใบไหนไม่มีเชื้อก็จะโปร่งๆโล่งๆแบบนี้ซึ่งเมื่อแยกไข่ออกมาพี่บีนก็จะนำไปเรียงไว้ในกล่องที่รองพื้นด้วยวัสดุเก็บความชื้นไว้อีก3เดือนลูกงูสีสันใหม่ๆก็พร้อมลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วล่ะครับ